อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ท่านนายกก็ให้สัมภาษณ์วันนี้เนี่ยเรื่องของการปรับขึ้นค่าแรงแล้วก็เงินเดือนข้าราชการค่ะซึ่งท่านนายกก็ยอมรับนะคะว่าได้สั่งให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาความเป็นไปได้ในการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําและเงินเดือนข้าราชการเหตุเพราะว่าไม่ได้ปรับขึ้นมานานแล้วนะคะแต่ว่าขอฟังรัฐมนตรีแรงงานอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังออกมาระบุว่าไม่ได้400บาททุกพื้นที่ค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงการปรับอัตราค่าแรงขั้นต่ำและการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยบอกว่าเรื่องดังกล่าวมีเอกสารสั่งการใช้ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการที่จะดูเรื่องของเงินเดือนซึ่งกระทรวงแรงงานกำลังพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำอยู่ค่ะซึ่งหากจะยกระดับก็ต้องดูทั้งหมดในทุกภาคส่วนมอบให้คณะทำงานศึกษาและกลับมารายงานภายในสิ้นเดือนนี้ว่ามีความเป็นไปได้อย่างไร ผู้สื่อข่าวถามว่านอกจากการศึกษาความเป็นไปได้แล้วในการขึ้นค่าแรงหลังศึกษาแล้วเนี่ยจะมีกรอบหรือไม่จะขึ้นภายในปีงบประมาณไหนนะคะท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องมานั่งดูกันอีกทีถึงได้บอกว่าต้องมีการศึกษาเกิดขึ้นซึ่งสืบเนื่องตามที่เคยพูดไว้แล้วค่ะว่าเงินเดือนค้าราชการและค่าแรงขั้นต่ำไม่ได้ขึ้นมานานแล้วเพราะว่าปัจจุบันค่าครองชีพก็ขึ้นเยอะเราก็เป็นห่วงพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนในส่วนของค่าแรง ขั้นต่ำและเงินเดือนข้าราชการด้วยถามต่อว่าแล้วจะสอดรับในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยหรือไม่นะคะนายกเศรษฐาบอกว่าหลังการ าหาหลือนะคะมองแล้วเนี่ยว่าสอดคล้องกันแต่ว่าจํานวนเงินเปอร์เซ็นต์ที่จะขึ้นเนี่ยก็ต้องว่ากันไปแต่ละภาคส่วนค่ะก็ถามย้ําไปอีกค่ะว่าในส่วนของแรงงานจะขยับขึ้นได้เมื่อไหร่อย่างไรเพราะว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีแรงงานนะคะบอกว่าอาจจะไม่ได้400บาททุกพื้นที่ท่านนายกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็ต้องมาฟังรัฐมนตรีแรงงานอีกครั้งหนึ่งค่ะถึงได้บอกไปแหละว,ว่าต้องมีการศึกษาอีกครั้งทั้งหมดค่ะ เรื่องของการขึ้นทั้งค่าแรงแล้วก็